ะลุยกินที่วังหลังนะคะงบ 1,000 บาทที่นี่หลังทุกอย่างเลยจริงฮัลโหลฮัลโหลเอฟบราดีไม่เห็นหน้าสวัสดีค่ะทุกคนโมจิโกะค่ะวันนี้ก็จะกำลังไปข้ามเรือเพื่อที่จะไปหาของอร่อยกินที่ไหนวังหลังไปวังหลังจะไปวันนี้ความอ้วนนะคะสายกินอย่างเขาไม่ว่าจะต้องขึ้นเรือหรือว่าต้องนั่งรถหรือต้องอะไรไปไม่เคยมีความละพยายามได้เลยได้เลยค่ะตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้นะคะโมจะไปตะลุยกินที่วังหลังนะคะงบ 1,000 บาทนะคะวังหลังเนี่ยเป็นตลาดที่ค่อนข้างที่จะขึ้นชื่อมากเรื่องอาหารที่อร่อยแล้วก็ถูกแล้วก็คุ้มแต่เป็นไปได้ไงไม่รู้โมไม่เคยไปเลยแต่เห็นได้ข่าวว่าวังหลังของกินเนี่ย very good เลย very good แบบ very good คึกๆอ่ะฮัลโหลที่วังหลังมีอะไรอร่อยบ้างหนูนี่แหละค่ะสมัยก่อนที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนแบบวังเหนือวังกลางวังใต้วังหลังวังหลังเนี่ยมันจะมีหน้าที่ปกป้องเวลาแบบว่ามีคนมาบุกรุกไปทับหลังแต่ไปมาตอนนี้วังหลังก็คือชื่อของแหล่งของกินที่อร่อยอร่อยนะคะถึงแล้วครับวังหลังของเราทุกคนพร้อมที่จะตะลุยกินไปพร้อมกับโมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมนะกดไลค์นะคะกด Subscribe นะคะกดแชร์นะคะกดกระดิ่งด้วยแล้วก็เราก็ไปกันเลยสิวะข้าววังหลังไม่ชวงมาจะโกหกแล้วนะข้าววังหลังข้าววังหลังเร่งอีกไม่มาเป็นเพื่อนด้วยนะคะตอนนี้ข้ามเรือมาถึงฝั่งวังหลังแล้วนะคะแล้วก็เจอเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยแต่นี่มันไม่ใช่แหล่งที่เราต้องการเดินเราต้องการเดินแหล่งของกินนะคะก็เลยกำลังเดินตามหาอยู่นะคะว่าแหล่งของกินที่ว่านี้อยู่ที่ไหนให้ทุกคนพร้อมแล้วยังคะที่จะเริ่มตะลุยกินพร้อมกันเซมีมีเฮ้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 อะไรชอบคอนเทนต์ไปเลยทำไมชอบคอนเทนต์นี้มันกินอย่างเดียว ตัวโมเนี่ยไม่เคยเดินเซียนที่นี่ของวังหลังนะคะคือน้องสาวของเรานะคะเจ้าแรกต้องลูกชิ้นแบบมาแล้วก็ต้องกินลูกชิ้นทอดเอา30ขาลาดเลยค่ะไส้กรอกทอดร้านนี้ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ร้อนเพราะว่าเขาอ่ะหยิบจากกระทะร้อนๆมาให้เราเลยอ่ะเดี๋ยวไปซุยสักร้านนึงแล้วเดี๋ยวกินพร้อมกันร้านโปรดวังหลังของทุกคนคือร้านอะไรคะคอมเมนต์มาคุณกุ้ยช่ายน่ากินมากอ่ะเออได้กินเลยขายยังไงคะชุดละ20บาทจ้ะเนี่ยถ้าแบบนี้ค่ะชอบกินแบบนี้มากขอบคุณค่ะไม่ต้องร้อนจะร้านเลยเหรออร่อยอร่อยอร่อยเป็นขนมไข่เตาถ่านเอาถุงเล็กอันนึงค่ะทุกคนโซฮอตเลย760ครับสังเกตร้านที่นี่จะเป็นร้านเล็กๆมากๆที่แบบว่าพอดีคนขายยืนคนเดียวแล้วจบไม่มีทางเดินไม่มีอะไรเลยซึ่งแบบเป็นเหมือนสตรีทอันนี้อะไรยำไข่ปลาดุกไม่เคยกินอ่ะลองค่ะเอาอันนึงค่ะคลิปตัดต่อนะคะตอนนี้อาจจะขึ้นเงินไม่ทันแล้วนะคะว่าใช้เงินไปเท่าไหร่เพราะว่าเราจ่ายกันเร็วมากนะคะเคยกินจำปาดะไหมอะไรจำปาดะไม่ได้หากินง่ายๆนะเป็นขนมปังมากโอเคลองดูเอา6เม็ดค่ะเป็นการซื้อที่แบบยังไม่ได้ชิมเลยสักครั้งใช่เป็นการซื้อที่เร็วมากอร่อยครับอันนี้คือขนุนเหรอคะไม่ใช่ครับจำปาดะเป็นผลไม้ใต้ครับหน้าตาเหมือนขนุนมากเลยขอลองชิมแบบสดๆได้ไหมคะเม็ดหนึ่งหอมมันหวานแปลกดีขอบคุณนะคะอยากกินอันนี้อ่ะหมูยำปูเอาถุงนึงค่ะน่ากินมากรับรองโอ้ยดูดิเขาแบบว่าเป็นปูแล้วแบบแช่น้ำยำอ่ะ50บาทนี่ได้ประมาณกี่ตัวผมไม่รับนะตามความรู้สึกใช่ไหมคะน่ากินมาก50บาทนะคะขอบคุณค่ะรู้สึกว่างบ 1,000 บาทวันนี้เราอาจจะหมดเร็วมากแล้วดูนี่คือของที่โมยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเราจะรอกินนะคะทีเดียวเลยตอนนี้เราขอใส่แมสก่อนนะหลังจากที่แบบว่าประกาศว่าเราเป็นสายกินเต็มตัวแล้วก็คือมีความสุขมากในการใช้ชีวิตนะคะเราแบบว่าเลือกกินได้แบบไม่เกรงใจใครอีกแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะแม่อะไรเหรอคะเอาจับเลี้ยง2แก้วค่ะโอ้แก้วละ10บาทขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราชิมกันเลยหน้าร้านนะคะมันสดชื่นมันหอมมากอร่อยมากอ่ะเอออยากซื้อกลับบ้านอ่ะดีขอซื้อกลับบ้านเอา2ขวดค่ะดูมือถือถือทุกนิ้วไม่ไหวแล้วจริงๆฝากถือหน่อยช่วยถือหน่อย
โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อนะคะอุ้ยทุกคนดูดิมันน่ากินทุกอย่างเลยอ่ะร้านหนึ่งที่เด็ดวังหลังคือต้องขนมถังแตกเจ้านี้โอเคซื้อเลยเอาปล่อยทองค่ะกินไม่ทันแล้วอ่ะยังไม่ได้กินเลยเนี่ยโอ้โหใจเยอะมากจริงๆเราขอไหมกินก่อนได้ไหมเฮ้ยแต่เจ้าเด็ดอีกเจ้านึงนี่ต้องเป็นโรตีใบเตยโอเคซื้อโอเคซื้อเอาโรตีใบเตยใส่ไข่ค่ะขายมานานเนี่ยคะ30 กว่าปีแล้วยิ่งขายนานยิ่งการันตีความอร่อยใช่ไหมคะแปลว่าลูกค้าติดใจอันนี้ทอดไม่เหมือนที่อื่นน่ะไม่พับทำไมถึงไม่พับอะคะครับมันไม่กรอบโอ้โหอันนี้คือเน้นทอดแบบกรอบๆเลยเหรอคะระหว่างที่เรารอขอทอดโรตีเราขอชิมลูกชิ้นทอดก่อนนี่ร้านแรกลูกชิ้นทอดอร่อยมากมันน้ำจิ้มมันหอมๆหวานหวานอร่อยมากแพทย์จะต้องชิมก่อนนี่นะคะโรตีไทยไม่ใช่โรตีอินเดียนะคะอร่อยมากค่ะมันเป็นแบบแป้งบางๆกรอบๆแต่ว่ามีหอมไข่ๆอะไรเงี้ยโฆษณาให้ลุงด้วยนะโฆษณาให้ลุงเต็มที่เลยค่ะโรตีไทยใบเตยนะคะที่มองหลังมาเลยลุงใจดีมากนี่นะครับเมาเลยนะครับเมกาเทลยาฮ่าเลียได้เลยเป็นยังไงชอบเลยอร่อยมากเลยหอมไข่เหนียวนุ่มมันเนยตาลอุ้ยใช่แบบกรอบๆราดน้ำจิ้มชิ้นนี้หอมทุกอย่างเลยจริงๆขอบคุณนะคะขอโทษมันค่ะ35 เข้าค่ะระหว่างเขาจ่ายตังค์เราจะชิมทุกคนเห็นความเงาความแววของมันป่ะมันหอมเครื่องเทศขอบคุณนะคะอันนี้มาเท่าไหร่คะ70 บาทปลาหมึกคือชอบมากไม่ซื้อไม่ได้ร้านนี้เราซื้อแพงสุดอย่างนี้จริงๆว่ารสชาติมันเป็นยังไงเสร็จแล้วก็คือซื้อแล้วกินเลยใช่กินกันเลยสิครับดูเนื้อแน่นกรอบกรอบน้ำจิ้มยังกลางๆแต่ว่าปลาหมึกคือสุดพี่มุขไข่ค่ะนี่ค่ะไข่ปลาหมึกอร่อยมากมาชิมงาบเป็นไงมันแบบแล้วมันง่ายมันหยิบหยับอ่ะเวลาซื้อปลาหมึกอย่าลูดไม้ให้เขาให้มาทั้งชิ้นแล้วให้เรากัดเองมันจะฟินกว่ามันจะได้เท็กเจอร์ตอนที่ฟันหน้าเรากัดไข่กัดปลาหมึกนั่นมันแบบกรึบเข้าไปอ่ะทุกคนเชื่อโมสวยกว่าไปร้านอื่นต่อเอาค่ะบ้าบิ่นคือขนมที่โมชอบมากเราชอบบ้าบิ่นมากแล้วยิ่งบ้าบิ่นที่แบบมันเป็นเนื้อมะพร้าวเป็นซิกซี่อย่างเงี้ยโอ้โหโอ้ร้อนมากเนื้ออร่อยมากเนื้อมันเต็มมากเราต้องงอผิวมันกรอบๆแล้วข้างในมันหนึบหนึบดึงดึงอ่ะมาแล้วครับใส่มะพร้าวเยอะอร่อยมากเอาอีกกล่องนึงค่ะเราตั้งใจเราใช้ตังค์ให้ถึง1,000นี่ยังไม่ถึงเลย400 กว่าบาทเองอ่ะเรากินอะไรอีกดีซูชิแล้วในซอยมันจะมีร้านข้าวเหนียวหมูทอดโอ้นี่ค่ะทุกคนหมูทอดร้านที่ทุกคนบอกว่าอร่อยมากเอาอันนี้ก่อนนี้แล้วก็อย่างละขีดข้าวเหนียวห่อหนึ่งค่ะโหนี้นี่คือแบบ3 ชั้นทอดกระเทียมอ่ะทุกคนมันฉ่ำๆไปเลยเอ็นโคไก่เอ็นโคไก่ทอดเดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปกันอ้าวไหนบอกว่าเราจะแวะแค่ซูชิกับหมูทอดไม่ก็แบบมันเจอเพิ่มไงคนอย่างเราจะชิมอะไรก่อนให้ทาย3 ชั้นทอดถูกต้องร้อนมากกี่เท่าไหร่คะขอบคุณมากข้อไก่ของจริงต้องแบบว่ามีอย่างเงี้ยมีกระดูกอ่อนทุกชิ้นเป็นตอนนี้เริ่มอิ่มแล้วค่ะทุกคนผมกินไปเกือบพันไม่อิ่มก็แปลพันเค้กมูชอบกินพันเค้กข้าว30ค่ะผสมชาโคได้ครับค่ะร้านสุดท้ายที่เราไปซื้อซูชิว่างหลังเป็นร้านที่วัยรุ่นชื่นชอบกันเพราะว่าราคาถูกใช่ไหมร้านสุดท้ายที่เราไปซื้อเป็นร้านที่วัยรุ่นชื่นชอบกันเพราะว่าราคาถูกใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินมากขายทันมากโอเ
ถามว่ามาซื้อซูชิหรอคะสาขานี้ปิดปรับปรุงนะคะถ้าจะกินต้องไปกลางซอยนะคะขอโทษนะคะไปไม่ไหวแล้วค่ะคือร้อนมากค่ะแล้วนี่ร้านนี้เขาขายอะไรอ่ะขนมจีนเรานั่งกินกันไหมแล้วเราก็นั่งอันนี้จีนด้วยแก้ไขปัญหาได้ดีมากเลยนะทุกคนเอาน้ำยาป่าโอ้ไปการช้อปปิ้งที่เหนื่อยมากแต่เราชิมขนมจีนร้านเขาก่อนเยอะมากอ่ะจริงไก่ใหญ่ๆมีเลือดมีลูกชิ้นนะคะรสชาติผ่านมาตรฐานมานั่งกินได้เพลินๆชิวๆอยากชิมยำอันนี้ขอชิมหน่อยนะคะไข่มันๆๆอ่ะน้ำยำเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้ของคุณลุงอยากกินมากไหนชิมสิน้ำยำอร่อยดีนะคะโมน่าจะกินฟูไม่เป็นไม่รู้ว่าวิธีกินมันต้องดูดยังไงแซมๆเปรี้ยวๆหวานๆคิดเงินค่ะทุกคนเราใช้ตังค์ไม่หมดเดี๋ยวเราจะจัดอันดับที่หนึ่งในดวงใจที่วางหลังของโมคือลูกชิ้นทอดอร่อยสุดมันแบบมีความเหนียวความหนึบระดับ2บ้าบิ่นระดับ3ป่ะไม่ใช่แพนเค้กอันดับ3เป็นน้ำจับฉ่ายไม่เลี้ยงจับเลี้ยงปุ๋ยช่ายโรตีอยู่ในอันดับอาหารอร่อยที่เหลือที่ไม่ได้กล่าวถึงนั้นคือรสชาติที่หากินได้ทั่วไปใครอยากมาตลาดบางหลังนะคะก็แนะนำเลยนะคะลูกชิ้นทอดต้องไปซื้ออีกลูกชิ้นทอดคืออันดับ1ในดวงใจของเจ้เอาลูกชิ้นทอด101ค่ะภาพซ้ำอ่ะทุกคนแต่ว่ามันเป็นภาพที่ดีมากเลยจับกันทุกคน4ทุ่มแล้วนะคะก็คือหลังจากที่ไปเดินตะลุยกินนะคะก็ยังไม่หิวอีกเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันกินเยอะมากจริงกินจนต้องแบบว่าปลดโบอ่ะคือไม่ไหวแล้วจริงๆวันนี้ที่ไปเดินมาทุกคนเห็นปะคือแบบแดดแรงมากเจอมลภาวะเยอะมากนะคะเหงื่อนี่คือออกพลักเลยซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิวกดได้เป็นอย่างดีมากโชคดีนะคะที่วันนี้เรามีตัวช่วยเป็นน้ำตบสิวของ Clianos นะคะรุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยจะมีเขียน Upgraded Formula นะคะเดี๋ยววันนี้จะใช้ให้ดูค่ะนี่เอาเทลงบนสำลีนะจ๊ะแล้วก็เช็ดเบาๆทั่วหน้าเพราะว่าเขาเนี่ยมีสารสกัดจากถั่วเหลืองญี่ปุ่นที่มีเอสโตรเจนทำให้ผิวใสขึ้นแล้วก็ช่วยลดสิวผดได้ดีมากๆเลยช่วงที่เป็นสิวอักเสบเนี่ยลองทาทิ้งๆไว้นะตื่นมาแล้วสิวยุบเลยจ้ะเรียบร้อยน้ำตบเรียบร้อยนะคะนี่ก็เดี๋ยวไปอาบน้ำนะคะแล้วก็จะพร้อมนอนแล้วนะคะชอบดูคลิปตะลุยกินกันไหมเพื่อนๆถ้าชอบนะคะช่วยคอมเมนต์ช่วยกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็บอกมาเลยว่าอยากให้ไปตะลุยกินที่ไหนอีกนะจ๊ะบอกเลยนะคะว่าโมจิโกะเนี่ยจะเป็นสายกินจ้ะเราจะเป็นสายกินที่แบบว่าผู้หญิงที่แบบชอบตะลุยกินชอบกินของแปลกชอบกินทุกอย่างกินทุกอย่างบนโลกที่เราไม่เกี่ยงเลยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะกริ๊ง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 อย่าลืมเปิดด้วยนะคะว่าให้แจ้งเตือนนะคะ all notification นะจ๊ะวันนี้ไปละค่ะ